ความสุขภาษาคนก็คือเป็นทางของกิเลสได้เหยื่อของกิเลสเอาเหยื่อมาบำรุงกิเลสส่วนภาษาธรรมนั้นความสุขเกิดมาจากการทำลายกิเลสหมดสิ้น